เสโทรินหลังเต็มพระพักเห็นประจักษ์พระหัตถ์เขียนงานทุกที่ฝ่าพระบาทเดินย่ำบนปัตถภีพระโอษฐ์เอ่ยวจีเพื่อปวงชนโอภาสนี้70ปีผ่านมาแล้วพระดวงแก้วจักได้พักสถิตสถานเสด็จสู่สวงสวรรค์ชั้นวิมานให้คนไทยได้กราบกรานนิรันดร์เทอญปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าทีมงานรายการเอ็กเซอร์ซาวรายการ Exer Sound ค่ะรายการของคนของเครื่องเสียงติดรถยนต์มาในรูปแบบของสไตล์วาไรตี้ค่ะใช่แล้วใช่แล้วแต่วันนี้ออกนอกสถานที่เช่นเคยแต่ว่าก่อนอื่นเราต้องไปดูใช่แล้วค่ะในช่วงนี้เลยเขาก็เป็นวาไรตี้เหมือนกันแต่เป็นวาไรตี้ที่มีคุณภาพค่ะกับ Sound Society by Outtime ไปชมเลยค่ะสวัสดีครับกลับพบกับ Sound Society by Alpine นะครับผมปัจจุบันนะครับการที่เราเล่นเรื่องของสื่อความบันเทิงเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยเราใช้เป็นที่สมาร์ทโฟนกันทั้งหมดแล้วนะครับเพราะว่าทั้งเรื่องของภาพนะครับเรื่องของเสียงเรื่องของความบันเทิงต่างๆเนี่ยเรียกว่ามีการพัฒนาเพื่อให้มีการใช้งานในการสมาร์ทโฟนที่มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะคุยกันคือเรื่องของการเอาสมาร์ทโฟนเนี่ยเชื่อมต่อภาพและเสียงเข้าไปสู่เครื่องสื่อสารนะครับทำให้เราสามารถได้ความบันเทิงเนี่ยได้อย่างเหมือนกับเราดูสมาร์ทโฟนนะครับแต่ว่ามีความสะดวกมากขึ้นเราจดไปชมกันเลยครับสินค้าที่เราเป็นตัวอย่างนะครับคือ X008 นะครับเป็นจอภาพขนาดใหญ่ของเราที่เป็นขนาด8นิ้วนะครับผมตัวนี้เนี่ยครับในส่วนแรกคือเรากำลังพูดถึงการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนนะครับก็คือเรื่องของ HDMI ครับเดี๋ยวนี้สมาร์ทโฟนหลายรุ่นนะครับก็สามารถรองรับการเชื่อมต่อ HDMI แล้วนะครับตัวนี้ก็มีพอร์ตเชื่อมต่อ HDMI เช่นกันนะครับและนี่นะครับคือสาย HDMI นะครับของ Alpine ที่มีการออกแบบมาให้เหมาะสมใช้งานรถยนต์นะครับเพราะว่ามีการทนเรื่องความร้อนความแข็งแรงในการใช้งานนะครับผมรวมไปถึงนะครับมีอุปกรณ์ในการช่วยให้เราสามารถยึดกับตัวอุปกรณ์เนี้ยได้อย่างมีความแข็งแรงไม่มีการหลุดนะครับออกมาจากตัวเครื่องแน่นอนครับนะครับตอนนี้เราก็ได้สาย HDMI นะครับสำหรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนใน X008 ตัวนี้นะครับผมมีสินค้าเป็นสมาร์ทโฟนตัวอย่างนะครับมาให้ดูตัวนี้เป็น iPhone ก่อนละกันนะครับ iPhone เองนะครับเขาจะมีเรื่องของการซื้ออะแดปเตอร์นะครับตัวนี้สามารถซื้อที่ช็อปของ Apple เองได้นะครับผมก็คือเสียบเข้าทางด้านLightning ของเขาแล้วก็ HDMI ของ X008 อย่างนี้นะครับก็ HDMI นะครับแล้วก็ตามด้วยพอร์ต Lightning นะครับสังเกตที่ตัวเครื่องนะครับทางด้านนี้จะมีแสงสว่างขึ้นคำว่า HDMI นะครับนั่นหมายความว่าพร้อมใช้งานแล้วนะครับเมื่อเรากดเข้าไปนะครับภาพนะครับและเสียงของตัว iPhone เนี้ยไปแสดงผลอยู่บนหน้าจอของ X008 เขาเรียกว่าเป็นแบบลิงก์กันเลยครับผมก็คราวนี้เราชอบดูอะไรหรือครับใช้งานอะไรก็สามารถทำได้เลยเช่นเราต้องการดูเรื่องของ YouTube ครับผมคราวนี้เรื่องของ YouTube เองเราก็สามารถดูทั้งเรื่องของคลิปข่าวนะครับซีรีส์มิวสิกวิดีโอหรือเรื่องของการเอาไปหัดทำต่างๆที่เราต้องการเรียนรู้เนี่ยก็สามารถที่จะเปิดดูได้เลยนะครับผมเรียกว่าให้ความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็คราวนี้ก็คือสมาร์ทโฟนมีแอปพลิเคชันไหนนะครับที่เราต้องการใช้เนี่ยเราก็สามารถใช้งานได้อย่างครบถ้วนนะครับเช่นเปิด Juice ก็ได้ครับนะครับก็ใช้งานได้เลยครับแต่การสั่งงานทั้งหมดจะอยู่ที่ iPhone นะครับผมนะครับหรือถ้าเกิดเราต้องการดูเรื่องของระบบนำทางครับอย่าง Google Map ก็ทำได้เช่นกันนะครับก็เรียกว่าให้ความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับผมหรือแม้กระทั่งถ้าใครมีเกมอยู่ในเครื่องก็สามารถเปิดได้นะครับก็เรียกว่าครบถ้วนทุกความต้องการนะครับผมแต่ว่าฟังก์ชัน HDMI เนี้ยครับ
สมาร์ทโฟนหลายตัวในปัจจุบันเนี่ยเองก็จะไม่มีแล้วอย่างเช่น Samsung เองเนี่ยการเชื่อมต่อ HDMI ทางสายเนี่ยจะไม่สามารถทำงานได้นะครับผมก็เลยมีอุปกรณ์อีกรูปแบบนึงนะครับที่เรียกว่าให้ความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือการใช้ไร้สายเป็น Wi-Fi Box หรือ Wi-Fi Dongle ก็แล้วแต่ซึ่งตอนนี้เนี่ยมีเองก็หลายยี่ห้ออยู่ในท้องตลาดนะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวผมจะเอาตัวอย่างนึงมาให้ลองกันก่อนนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถต่อแบบ HDMI ก็ได้นะครับหรือว่าต่อผ่าน RCA ก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเครื่องเสียงนะครับของเราที่มีอยู่เนี่ยไม่มีพอร์ต HDMI in ก็สามารถเข้าทาง AUX ได้ครับเดี๋ยวลองทำดูครับตอนนี้นะครับผมก็เชื่อมต่อตัวกล่องนี้เข้าไปทาง HDMI นะครับของเครื่องนะครับผมก็คราวนี้จะมาลองทีละเครื่องนะครับเริ่มจาก iPhone ก่อนนะครับก็แล้วแต่ละยี่ห้อนะครับมีการทำงานที่ไม่เหมือนกันการเชื่อมต่อก็จะแตกต่างกันไปนี่เป็นตัวอย่างแรกนะครับเขาก็คือให้เราสามารถเข้าไปที่ Wi-Fi นะครับตัวนี้ผมเลือกเข้าไปที่ Wi-Fi ของเขานะครับโอเคสักครู่ครับกำลังเชื่อมต่ออยู่นะครับพอเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะสามารถที่จะทำงานแบบ Mirror Link นะครับได้เลยปึ๊บตรงนี้ครับของ iPhone จะต้องเปิดตัว AirPlay นะครับ Mirror Link ให้เป็น AirPlay ตัวนี้แบบนี้ครับเรียบร้อยครับคราวนี้ก็คือสังเกตนะครับการทำงานก็คือเป็นแบบไร้สายนะครับก็เรียกว่าให้ความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับเช่นเราเปิด YouTube ครับก็เปิดที่คลิปได้เลยครับที่เราอยากชมนะครับครับถ้าเป็นตัวของ Alpine สาย HDMI เนี่ยพอเราเปิดคลิปวิดีโอ YouTube เนี่ยมันจะขึ้นเต็มจอให้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัว Wi-Fi เนี่ยเราก็ต้องพลิกนะครับเป็นการทำงานพร้อมกับเหมือนสมาร์ทโฟนคราวนี้ก็สะดวกครับดูซีรีส์ดูข่าวนะครับหรือดู MV ต่างๆก็สามารถทำได้เลยเช่นกันนะครับก็ให้ความเรียกว่าสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับเช่นแผนที่ก็ทำได้ครับนะครับนี่คือเรื่องของสมาร์ทโฟนที่เป็น iPhone กันก่อนนะครับคราวนี้มาดูเรื่องของ Samsung กันบ้างนะครับผมปิดนี่ก่อนนะครับปิดไปแล้วนะครับคราวนี้ดูของ Samsung กันบ้างนะครับ Samsung เองครับตอนนี้ก็หลายรุ่นนะครับมีการถอดเรื่องของ HDMI ออกก็ให้เป็นแบบ Wireless ขึ้นมาแทนก็หลักการเดียวกันครับก็คืออันนี้ครับเรากดเลือกเข้าไปที่คำว่า Smart View นะครับของ Samsung นะครับผมเจอคำว่า LSCAD6 นะครับก็กดเข้าไปครับรอเขามา connecting สักครู่นะครับเมื่อเชื่อมต่อเสร็จนะครับก็เป็นอย่างนี้ครับนะครับก็เป็นการเชื่อมต่อแบบไร้สายเช่นกันนะครับบางคนอย่างนี้ครับก็สามารถสกอร์หน้าต่อต่างๆได้นะครับหลักการที่เป็นหลักการเดียวกันเราสามารถเข้าถึงของ YouTube ได้ครับก็เอียงจอครับทำงานควบคู่กันนะครับถ้าใครไม่อยากซื้อทางพวกดิจิตอลทีวีก็สามารถใช้สมาร์ทโฟนแบบนี้เพื่อชมข่าวได้เช่นกันนะครับผมนะครับก็สามารถดู MV ต่างๆได้นะครับก็อันนี้นะครับก็ถือเป็นรูปแบบนะครับในเรื่องของการรับชมความบันเทิงนะครับจากสมาร์ทโฟนที่เรียกว่าเอาทั้งภาพและเสียงทุกแอปที่เราใช้งานหรือชื่นชอบเนี่ยขึ้นแสดงผลบนหน้าจอขนาดใหญ่8นิ้วของ X 08รวมถึงให้มีเสียงออกไปในรถยนต์ของเรานะครับเรียกว่าให้ความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าใครมีอยู่เนี่ยก็ไปลองใช้ลองเล่นกันดูนะครับผมแล้วพบใหม่ครับสวัสดีครับ เป็นข้อมูลดีๆจากเอาพายที่นำมาฝากเราเป็นประจำทุกสัปดาห์เลยค่ะแต่ว่าช่วงนี้เราก็มีอีกหนึ่งซาวรับเชิญที่เขามีตำแหน่งแชมป์เหมือนกันมีมงแชมป์ไหนอันนี้มงลงแชมป์แบบหมาดๆสดๆร้อนๆเลยใช่ยังไม่แห้งเลยแล้วมงใหญ่ด้วยจับมงอันนี้ร้อนมากถูกต้องเออแล้วมงเขาใหญ่ด้วยแต่ที่สำคัญคุณผู้ชมตัวใหญ่ใช่ไหมตัวใหญ่ใช่ค่ะเจ้าของร้านตัวไม่ใหญ่แต่ว่ารุ่นที่เขาลงแข่งอ่ะรุ่นใหญ่เพราะว่าเรานำแชมป์จากเอ็มม่าไทยแลนด์ปี2016สนามแรกมาฝากกันในรุ่นของ Master Unlimited แต่ทุกคนอาจจะสงสัยค่ะว่าเวลาที่เขาแข่งกันเนี่ยเขาติดกันแล้วเขาก็ไปจอดเปิดแข่งกันแล้วก็ตัดสินเลยเหรอหรือว่ายังไงวันนี้เราจะมาอธิบายให้คุณผู้ชมได้รู้อย่างละเอียดเลยค่ะว่ากว่าที่เขาจะได้แชมป์กว่าที่จะได้มงอย่างที่น้องโอ๊บบอกเนี่ย
เขาต้องเริ่มต้นจากอะไรและเขาจะต้องทำอะไรบ้างและที่สำคัญรถคันนี้ติดตั้งอะไรลงไปถึงได้แชมป์มาครองต้องรอติดตามค่ะตัวรถกันก่อนดีกว่าค่ะเป็นรถ Toyota รุ่นAltis นะคะ eSport ซึ่งนะคะรถคันนี้ค่ะติดตั้งที่ร้าน Formula Technic นะคะที่พระราม4ค่ะใช่แล้วค่ะถ้าภายนอกคุณผู้ชมเห็นก็น่าจะเป็นเรื่องของตกแต่งด้วยพาร์ทโบดี้พาร์ทต่างๆใช่ไหมคะแล้วก็แมตอะไรอย่างเงี้ยก็คือน่าจะเป็นก็ถือว่าเป็นรถที่แต่งเพื่อการใช้งานนะก็มาในแนวไม่ได้เวอร์วังอลังการใช่ก็จะมาในแนวสปอร์ตดุดุหน่อยแต่ก็สามารถใช้งานจริงได้เพราะเชื่อว่าคนที่ใช้รถรุ่นเนี้ยส่วนใหญ่ก็เป็นรถที่ใช้ในชีวิตประจำวันเนาะและที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างที่จะต้องบอกเลยพอพูดถึงรถแข่งทุกคนคิดไหมว่าเวลาที่เขาแข่งกันเนี้ยเขาแข่งกันยังไงถึงแบบว่าร้านนั้นได้มงร้านนี้ได้มงก็คงแบบว่ามีกฎกติกาตามมาตรฐานเขาใช่ใช่แต่อีกหนึ่งอย่างเชื่อไหมว่าที่ทุกคนเนี่ยคิดไม่ถึงแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าในกฎกติกาของเอ็มม่าไทยแลนด์ของเราเนี่ยไม่ว่าจะปีไหนรุ่นไหนหรืออะไรก็แล้วแต่ร้านที่ร่วมแข่งขันจะต้องมีอันนี้ค่ะโอ้ทำงานอะไรอ่ะอันนี้เหมือนอะไรเหมือนรายงานสอบคุณครูใช่นี่ตอนมัธยมตอนประถมทำบ่อยรู้สั่นปกเงี้ยชอบไปแอลไอแอลเอิร์นเด็กถ่ายเอกสารอะไรคือแอลเอิร์นเขาเรื่องได้ไหมกำลังมีสาระเลยอ่ะเขาเรื่องสาระดีกว่าว่าทำไมมันมีแอลเอิร์นเป็นภาษาจังหวัดอะไรแอลก็เหมือนแอลผู้ชายอะไรอย่างงี้เบาๆแล้วทำไมเขาต้องทำอ่ะอันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าการแข่งขันของเอ็มม่าไทยแลนด์เนี่ยค่ะในสถาบันของเอ็มม่าเนี่ยเขาไม่ได้ดูแค่คุณติดตั้งภายนอกสวยเสร็จแล้วคุณเปิดไปฟังเสียงเพาะแล้วตัดสินแต่ว่าเขาดูกันตั้งแต่ขั้นตอนของการติดตั้งคือ1คุณจะต้องปลอดภัยแข็งแรงและถูกตามหลักตามกฎมาตรฐานที่เขากำหนดไว้เพราะฉะนั้นในนี้ค่ะก็จะประกอบไปด้วยสินค้าต่างๆที่มีราคาอยู่ที่เอ็มม่ายุโรปเป็นสินค้าที่นำมาใช้เพราะเวลาที่เขาคิดเนี่ยไม่เกิน 3,000 ไม่เกิน 1,500 ยูโรหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าร้านค้าติดตั้งเป็นผู้กำหนดราคาแต่มันคือราคามาตรฐานของเอ็มม่ายูโรเป็นกระเด็ดใช้แล้วจะต้องใช้ราคามาตรฐานแล้วไม่พอว่ามีสินค้าอะไรลงไปบ้างติดตั้งยังไงคือดูพี่แม็กจะให้ดูว่าในนี้ค่ะตั้งแต่ขั้นตอนของการเริ่มต้นเลยเนาะใช่ตั้งแต่การแดมรถเลยทีเดียวแดมยังไงจุดไหนการสร้างตู้ลำโพงการติดตั้งลำโพงการเดินสายไฟจะต้องห่างเท่าไหร่อะไรยังไงเดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดกันแต่ที่แน่ๆค่ะวันนี้เราจะเล่ารถคันนี้ให้คุณผู้ชมฟังจากพรีเซนต์อันนี้นี่แหละแล้วลองคิดดูว่าถ้าทุกร้านทำแบบเนี้ยลูกค้ามีความสุขเลยนะลูกค้ามั่นใจได้คือเขาเล่าตั้งแต่น็อตเลยคุณผู้ชมเนี่ยหนูกำลังจะแบบภาพสีเลยอย่างงี้นี่ขึ้นคลองว่าแบบข้างหลังแดมยังไงวางยังไงตีตู้ยังไงงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่ารถคันนี้ติดตั้งอะไรไปบ้างไปดูเลยค่ะ